สวัสดีค่ะท็อปสิบเปียนในโลกของเรานั้นมีสัตว์มากมายหลายชนิดจนนับไม่ถ้วนแน่นอนว่าการล้ำเส้นล้ำถิ่นก็เกิดขึ้นได้บ่อยแต่บางครั้งก็ประมาทไม่ได้เพราะบางครั้งคู่ต่อสู้ที่ดูเหมือนจะอ่อนแอกลับเป็นฝ่ายเอาคืนและไล่บีจนต้องหนีตะเลิดเปิดเปิงแทนแค่ฝั่งก็เริ่มมันแล้วใช่ไหมล่ะส่วนตัวไหนจะโดนเอาคืนอย่างไรบ้างเตรียมใจให้พร้อมแล้วมาดูกันเหมียวยืมหมึกเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเจ้าเหมียวตัวนี้ดันไปบังเอิญเจอหมึกยักษ์คันกระดึบกระดึบอยู่กลางถนนด้วยนิสัยแมวอะเนอะเห็นอะไรขยับไม่ได้ต้องเข้าไปสะกิดดูซะหน่อยส่วนหมึกก็ดูท่าว่าอยากกลับบ้านแล้วว่าจะเอาอะไรมาฉุดก็หยุดไม่อยู่ไม่ว่าเหมียวจะดึงจะยื้อเบอร์ไหนขนาดหนวดติ่งหลุดแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาจำต้องให้หมึกลงน้ำไปทิ้งให้แมวยืนอึ้งแม้อยากจะโดดน้ำตามแต่ก็กลัวน้ำว่าไม่เป็นอีกนี่ถ้าหมึกมันพูดได้คงจะบอกว่าฝากไว้ก่อนเถอะหมึกขย้ำปลาปากกระเป้าเจ้าหมึกยักษ์ตัวนี้คงลองชิมอาหารมาเกือบทั่วมหาสมุทรแล้วแต่คิดว่ากินธรรมดามันน่าเบื่อไปเลยเปิดพิสดารด้วยการเขมือบปลาปากกระเป้าตัวพองน้ำแหลมแบบนี้แหละเฮ้ยสัตว์นี้พิษเลยนั่นแถมมีน้ำแหลมอีกกินเข้าไปได้ยังไงแต่แน่นอนว่าหมึกมีกลไกในร่างกายพิเศษกว่าใครจึงกินเจ้าพวกนี้ได้สบายๆอย่างในคลิปไม่มีรายงานที่แน่ชัดว่าสุดท้ายใครจะเป็นฝ่ายชนะแต่ที่แน่ๆบรรดาปลากระเป้าตัวอื่นถ้าผ่านมาเห็นคงมีหนาวๆร้อนๆบ้างแล้วนะ3รุ่ม1ขึ้นชื่อว่างูใครเจอก็ต้องรีบเห็นเพราะมีพิษแน่นอนว่ารวมถึงแม่ไก่ตัวนี้ด้วยแต่นางไม่หลบแถมยังกล้าเผชิญหน้ากับงู3ตัวเพื่อปกป้องลูกๆของตัวเองก็นะน้องเจี๊ยบวิ่งเล่นกันอยู่ดีๆพี่งูเห่ายกพวกมา3ตัวกะจะเขมือบน้องไก่ยกแก๊งแต่งานนี้แม่มาเองแถมยังนักเลงซะด้วยงูเห่าก็งูเห่าเถอะเจอไม้ตายจิกๆๆของคุณแม่เข้าไปยังไงก็ต้องถอยถึงหน้าตาจะเหมือนเหยื่อแต่ใจเสือนะบอกเลยกิ้งก่ามอนิเตอร์เขมือบงูหางกระดิ่งเชื่อว่ามีไม่กี่คนที่ใจกล้ากับงูหางกระดิ่งเพราะเพียงแค่มันสั่นหางเราก็คงจะเพ่นไปคนละทางแล้วแต่สำหรับเจ้ากิ้งก่ามอนิเตอร์กลับตรงกันข้ามเมื่อมันได้ยินเสียงของงูหางกระดิ่งกลับวิ่งมาหาแบบไม่กลัวเพราะนี่แหละคืออาหารอันโอชะของมื้อนี้ว่าแล้วก็จัดการจนแน่นิ่งแล้วเขมือบเข้าปากอย่างอร่อยอร่อยเอ้ยหางกระดิ่งก็เถอะแย้มกับคู่ต่อสู้ผิดตัวก็ลาโลกได้แบบในคลิปนี้ละจ้าพังพรเหลืองปะทะงูเห่าเคสนี่นับว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนก็ว่าได้กับการทำศึกระหว่างพังพรกับงูที่รู้ๆกันว่าไม่เคยมีใครยอมใครเจ้าพังพรเหลืองตัวนี้ก็เช่นกันพอเข้ามาด้านในโซฟาก็เจอกับศัตรูอย่างงูเห่าเคสที่ได้ชื่อว่ามีพิษร้ายแรงทันทีงานนี้จะรออะไรล่ะโจมตีก่อนได้เปรียบสิว่าแล้วก็เริ่มวางมวยกันทันทีพังพรเคลื่อนไหวปุ๊บงูเห่าฉกเข้าปั๊บทันทีผลัดกันรุกผลัดกันลับบนไปสักพักใหญ่จนงูสู้ต่อไม่ไหวเลื้อยหนีลงรูดีกว่าแต่ดูแล้วไม่ใช่เพราะกลัวน่าเป็นรำคาญซะมากกว่าแหมเจอวอลแวร์เข้าไปแบบนี้ต่อให้เก่งแค่ไหนก็ต้องเพ่นแหละวอลบี้ปะทะจิงโจ้ถึงจะตัวเล็กแต่ถ้าฝีมือจัดจ้านคดีก็พลิกได้เหมือนอย่างวอลลาบี้กับจิงโจ้คู่นี้ที่ตะข่ายมีอาจกั้นความหมั่นไส้ของทั้งคู่ท่าทางจะเขม่นกันมานานเลยตบตีกันมันมือโดยเจ้าวอลลาบี้ตรงเข้าตะปบจิงโจ้เข้าสลายปาบตบซ้ายตบขวาไม่ยอมลามือทำเอาเจ้าจิงโจ้ตัวใหญ่ถึงกับถอยไปเหนื่อยหอบอยู่พักใหญ่แต่ตัวเล็กก็ไม่วายท้าทายให้มาสู้กันอยู่ดีดูท่าแล้วไม่ตีละครั้งหมดยกเห็นทีไม่ยอมเลิกแน่ๆนี่มันมวยคู่เอกในร่างสัตว์จริงๆนักป่วนกวนอุรังอุตังเหตุการณ์นี้ดูเพลินเหมือนผู้ใหญ่รังแกเด็กก็เจ้าอุรังอุตังตัวใหญ่ไปหวดไม้เลียวใส่น้องนาคนี่นาใจร้ายไปหน่อยมั้ยเนี่ยแต่ดูไปดูมาเอ้าก็นาคแสบแบบว่ายกพวกมาป่วนก่อนนี่นาขณะที่อุรังอุตังก็รำคาญสุดๆเพราะเจ้าพวกนี้มันช่างวอแหวซะเหลือเกินไปมาคุณพี่อุรังอุตังเลยทนไม่ไหวเอาไม้มาไล่ฟาดป๊าบๆอย่างที่เห็นโถเจ้านาคก็คงอยากเล่นด้วยซะหน่อยกลายเป็นงานกร่อยแถมโดนตีอีกเอานะยังไงก็อย่าใจร้ายไปเลยนะคะงูโดนตะกั่วแตนล็อกคอตามธรรมชาติงูอาจเป็นนักล่าน่าสะพรึงกลัวแต่ก็ไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปหรอกนะถ้าไม่เชื่อก็ดูในคลิปนี้ที่คาดว่าเจ้างูคงจะไปแย่งกับตะกั่วแตนก่อนเลยโดนท่าไม้ตายสกัดดาวรุ่งจับล็อกคอเอาไว้เหมือนเป็นตัวประกันซะนี่เฮ้ยเอาจริงดิใครจะไปคิดว่าเจ้าตะกั่วแตนตัวน้อยจะมีมุมโหดแบบนี้ด้วยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นงูก็ใช่ว่าจะชูคอที่ไหนก็ได้เพราะถ้ามาเจอแมลงดุเข้าก็หมดท่าเหมือนกันจ้ากาแย่หางสุนัข
เรื่องราวน่ารักของเพื่อนต่างสายพันธุ์ที่ขอหยอกนิดหยอกหน่อยให้พอหายเหงาโดยเจ้ากาตัวนี้ยืนมองสุนัขใหญ่อยู่นานก่อนจะกระโดดตามต้อยๆส่วนเจ้าตูบก็เริ่มรู้ตัวว่าถูกสะกดรอยพอเผลอเท่านั้นเจ้ากาเลยจิกหางสุนัขสะดุ้งหันไปอีกทีผู้ก่อเหตุก็เพ่นแนบไปแล้วแต่ระดับโดเบอร์แมนจะไม่ปล่อยให้ลอยนวลวิ่งไล่กวดกันกลับไปและกาก็บินหนีได้แถมยังดูสนุกกว่าใครซะด้วยเอาหน้ารักดอกจึงหยอกเล่นขำๆนะฮิปโปป่วนจระเข้แม้ความเป็นจระเข้หน้าโหดจะทำให้ใครเขาขยาดแต่สงสัยเจ้าฮิปโปน้อยตัวนี้จะเหงาเกินไปเลยนึกสนุกเข้าไปป่วนกวนโอยจระเข้สักหน่อยงับหางบ้างวิ่งตามบ้างขนาดโดนแยกเขี้ยวขู่แต่ดูเหมือนจะยิ่งชอบใจเลยยิ้มแฉ่งให้แบบนี้และคิดว่าตื่นเท่านั้นที่ครองโลกส่วนพี่เค้ก็ออกอาการลำไยสุดๆแต่สลัดเจ้าฮิปโปจอมซ่าไม่หลุดสักทีนี่ถ้าไม่มีฝูงช้างมาช่วยไล่ไม่รู้เลยว่าเจ้าเค้จะโดนวอแวร์อีกนานแค่ไหนนะนกสองตัวแย่งปลาตัวเดียวกันเรื่องความอยากเอาชนะนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่มนุษย์เราเท่านั้นนกสองชนิดก็เป็นค่ะอย่างเจ้านางนวลตัวน้อยนี่ไงล่ะที่บินเข้ามารอรับปลาอย่างเนียนๆโดยไม่สนสายตาเขม่นจากเจ้าถิ่นอย่างนกกระทุงอันเดอร์แก๊งที่มีผู้เลี้ยงอยู่แล้วศึกครั้งนี้ไม่มีใครยอมใครถึงขั้นยื้อหยุดฉุกชากดึงขาสไลด์ไปกับพื้นแล้วนางนวลก็ไม่ปล่อยสุดท้ายแก๊งกระทุงทั้งหลายเลยต้องออกโรงปกป้องพวกเดียวกันเรียกว่าแย่ผิดชีวิตเปลี่ยนนะน้องนะช้างสะกิดจนโดนควายไล่ขวิดต่อให้ช้างเป็นสัตว์ใหญ่แค่ไหนถ้าไปใหญ่ใครแบบไม่ดูตาม้าตาเรือก็อาจโดนไล่ตะเพิดได้เหมือนอย่างเจ้าตัวนี้ไม่รู้ว่าว่างหรือเหงาจัดได้พบศพตากับควายป่าตัวนี้ปุ๊บเกิดถูกใจขอเข้ามาแย่นิดนึงแต่พอไม่มีสัญญาณตอบรับจากฝั่งตรงข้ามเลยตรงเข้าไปใช้ขาหน้าสะกิดควายเกิดหงุดหงิดเลยไล่ขวิดด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวจนช้างป่าต้องรีบหนีเอาตัวรอดโถโถก็เขาไม่เล่นด้วยเนอะน่าสงสารจริงหมูไล่วัวเจ้าสองตัวนี้คาดว่าจะเป็นเพื่อนร่วมบ้านเดียวกันแต่ก็เหมือนลิ้นกับฟันนะจะไม่ทะเลาะกันก็เดี๋ยวจะนอนไม่หลับเริ่มที่เจ้าวัวนึกไงไม่รู้ดันเข้าไปขวิดเขาก่อนทีนี้หมูที่กำลังกินหญ้าอยู่ก็เริ่มหงุดหงิดเลยส่งสายตาทำนองว่าไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยจนกระทั่งทนต่อไม่ได้วิ่งไล่วัวจนหนีเตลิดไปเลยจ้าโหยฝุ่นตลบเลยทีเดียวเห็นหมูเงียบๆแบบนี้เวลากดก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะช้างป่าเผชิญหน้าแรดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าใครคิดจะซ่าก็ต้องดูผู้ท้าชิงด้วยไม่อย่างนั้นจะเป็นแบบเจ้าแรดเหล่านี้ได้โดยเป็นการเผชิญหน้าระหว่างพี่ช้างกับน้องแรด2ตัวที่ต่างก็ยืนขวางทางราวกับว่าถนนนี้ฉันจองดังนั้นจะมาใหญ่กว่าไม่ได้ตอนแรกช้างก็มองแล้วว่าถอยให้ก็ได้แต่พอมาคิดอีกทีเอ้าเราตัวใหญ่กว่าจะกลัวทำไมแค่แรดเองนะว่าแล้วก็ท้าชนไปเลยเดินหน้าให้ฝุ่นตลบจนแรดสองพี่น้องต้องยอมสยบให้มันรู้สึกบ้างว่าภัยเป็นภัยซาไม่เข้าท่าก็เดี๋ยวเจอดีเข้าหรอกไก่จิกแก๊งนกอีมูอีกหนึ่งตัวอย่างของสัตว์ตัวเล็กแต่ใจใหญ่อย่างแม่ไก่ตัวจ้อยกับนกอีมูทั้ง3คาดว่าทั้งหมดน่าจะอยู่แล้วเดียวกันแหละแต่สงสัยนกอีมูจะกินอาหารเยอะเกินไปเลยทำให้แม่ไก่ทนไม่ไหวขม่นไล่จิกอยู่เป็นระยะขณะที่ทั้ง3ตัวก็พยายามหาทางยื่นหน้าเข้ามาในถ้วยตอดนิดตอดหน่อยแต่ก็โดนจิกไปซะทุกครั้งไม่รู้ว่านางจะหงุดหงิดอะไรนักหนาในเมื่อกินตัวเดียวก็คงไม่หมดเคยได้ยินแต่สุนัขห่วงก้างเพิ่งเคยเห็นไก่ห่วงอาหารก็คราวนี้แหละแมวไล่หมีถึงจะเป็นน้องแมวตัวเล็กแต่ก็ใจนักเลงไม่แพ้ใครค่ะเมื่อเจ้าแมว2ตัวในบ้านเห็นหมีตัวนึงเดินเข้ามาใกล้รู้สึกเกะกะสายตาเกิดอากาศไม่สบอารมณ์เลยต้องร้องขู่ออกไปเท่านั้นยังไม่พอมันยังประกาศสักดาด้วยการกระโจนใส่ทำเอาเจ้าหมีสะดุ้งถอยในทันใดให้มันรู้สบังว่านี่นะทินใครอย่ามาแย้มกับแมวนะดูท่าแล้วเจ้าหมีจะงงอยู่ไม่น้อยไม่รู้ว่าที่ต้องถอยเพราะคิดว่าเป็นเสือหรือแค่ตกใจไซส์ของแมวกันแน่นะอ้วนเกินแมงมุมแม่ไม้ดำกับงูปะการังเมื่อสารพิษต่างสายพันธุ์มาเจอกันความได้เปรียบไม่ได้อยู่ที่ขนาดและรูปร่างแต่อยู่ตรงกลยุทธ์ที่ใช้อย่างแมงมุมแม่ไม้ดำตัวนี้ใช้สายใยพันงูปะการังซึ่งเป็นงูที่มีพิษร้ายกาจชนิดหนึ่งแน่นอนว่าความแรงสูสีกันแต่งูชักใยไม่ได้ไงเลยถูกจัดการไปแบบง่ายแถมยังโดนแมงมุมฝังเขี้ยวปล่อยพิษใส่เป็นการติดชีพไปอย่างช้าๆก่อนจะกลายเป็นอาหารนั้นโอชาต่อไปเป็นการต่อสู้ที่โหดพอตัวเลยล่ะค่ะสุนัขไล่งูเจ้าตูบตัวนี้เดินมากับน้องเหมียวแต่พอเจองูตัวเดียวกลายเป็นว่าเหมียวเพ่นก่อนเลยจ้าอ้าวเฮ้ยนี่มาช่วยไล่ผู้บุกรุกเลยเจ้าตูบต้องเห่าเรียกพวกพ้องมาปกป้องอาณาเขตไม่กี่อึดใจก็กรูกันเข้ามาเป็นหมามุงเจ้างูก็ขู่ฝ่อแบบไม่คิดชีวิตอ้าวหนีสิคะพี่จะขู่ทำไมนี่มันบ้านเขาปะโถเป
็นผู้บุกรุกแล้วยังกลางอีกไม่เห็นหรอว่าเจ้าที่เขาแรงถ้าไม่รีบเพ่นระวังจะเจอท่าไม้ตายเอานะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ